ครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมอยู่ที่วัดหัวสวนนะฮะอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับครับวัดหัวสวนนะฮะจะมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นจุดเด่นของวัดนะฮะคือเป็นพระอุโบสถที่สร้างด้วยสแตนเลสทั้งหลังนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่นะฮะคือสแตนเลสเป็นพระอุโบสถที่เป็นสแตนเลสนะครับก็ถือว่าเป็นศิลปกรรมรูปแบบใหม่ของประเทศไทยนะฮะครับจุดนี้นะฮะจะเป็นด้านหน้านะครับส่วนด้านข้างตรงนี้นะฮะก็จะเป็นจุดที่ให้ผู้ที่มาเที่ยวแล้วก็มาทำบุญนะฮะได้ทำบุญทำทานในจุดนี้นะครับนี่นะฮะก็สามารถมาไหว้พระขอพรแถวนี้นะครับแบบนี้นะฮะจะจัดที่ไว้ให้นะครับส่วนฝั่งนี้นะฮะก็จะเป็นจุดที่จำหน่ายวัตถุมงคลนะครับนะฮะเดี๋ยวเดินเข้าไปด้านหน้านะครับด้านหน้านะฮะก็จะมีไก่ทองไก่เงินอยู่นะครับนี่นะฮะก็เป็นไก่ทองนะครับตัวนี้นะครับด้านกลางนี้นะฮะจะเป็นช้างนะครับก็จะตกแต่งด้วยกระจกแก้วนะครับค่อนข้างจะสวยนะฮะส่วนตัวนู้นนะฮะจะเป็นไก่เงินนะครับนี่นะฮะด้านหน้านะครับด้านบนนู้นนะฮะจะมีรูปเป็นพระพุทธเจ้านะครับก็วันนี้แดดค่อนข้างจะร้อนนะครับไอ้บอกนะครับวัดหัวสวนนะฮะมีชื่อเสียงลาภยศสรรเสริญนะครับโบสถ์สแตนเลสวัดหัวสวนนะครับตั้งอยู่ในตำบลสะเบ็ดใต้นะฮะอำเภอบางคล้านะครับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2552นะครับเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2553นะฮะก็ใช้งบประมาณทั้งหมด50ล้านนะครับก็จะมีความกว้างนะครับ 7.50 เมตรนะครับความยาว18เมตรนะฮะความสูงก็ 6.50 เมตรนะครับนี่นะฮะครับก็ไม่แต่ระฆังนะฮะระฆังของวัดนะฮะก็สร้างด้วยสแตนเลสเหมือนกันนะครับคือใบเสมาของพระอุโบสถนะครับยังทำสร้างด้วยสแตนเลสนะครับก็แปลกใหม่ดีครับครับเดี๋ยวเดินเข้าไปในโบสถ์นะฮะสวยทีเดียวนะครับ